ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาลึกล้วงลับจับมาเป็นประเด็นในรายการมิติโลกนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยคุณชิปจิตนิยมและผมกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณนะครับครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เนี่ยอยากจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของคนคนนี้กันหน่อยครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะว่าตอนนี้ไบเดนเองไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบขาวครับคุณชิปครับเขาเดินทางไปต่างประเทศนี่เป็นทริปแรกเลยของไบเดนนับตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีครับถามว่าไบเดนไปไหนไบเดนเนี่ยไปเยือนยุโรปครับแล้วไปหลายที่หลายประเทศหลายการประชุมตั้งแต่พอไปถึงปั๊บเนี่ยไปประชุม G7 ใช่ครับเสร็จแล้วปั๊บไปประชุม NATO เสร็จแล้วไปที่ไหนอีกฮะสุดท้ายเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์แต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปถึงเรื่องอื่นใดเอาที่แรกก่อนคุณชิปครับ G7 ที่อังกฤษครับในขณะที่เราคุยอยู่ตัวเนี้ยผู้นำของ7ประเทศก็กำลังคุยกันอยู่แต่ความจริงไม่ใช่แค่ผู้นำ7ประเทศอย่างแคนาดาใช่ไหมครับสหรัฐอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสมีอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังคุยกันอยู่แต่มีผู้นำอีก30ประเทศด้วยกันที่ได้รับเชิญมานะคือผู้นำจากเกาหลีใต้จากแอฟริกานะครับแล้วก็จากออสเตรเลียเห็นว่าผู้นำอินเดียก็ได้รับเชิญด้วยไหมครับจริงๆเนี่ยตอนแรกนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีก็ได้รับเชิญแต่เขาบอกอินเดียคงจะไม่ไหวมั้งคุมโควิดในประเทศดีกว่าก็เลยปฏิเสธไม่มาร่วมประชุมครั้งนี้โควิดนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดครับถือเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นวาระสำคัญอันดับแรกของการประชุม G7 ครั้งนี้เลยนะครับประชุมที่อังกฤษนี่นะครับเพราะอะไรฮะไม่ใช่แค่ผู้นำ7ประเทศที่ประชุมกันนะอันนี้มีแรงกดดันจากอดีตผู้นำอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศมากกว่า100ประเทศเลยนะร่างหนังสือลงนามพร้อมกันขอให้ G7 ประชุมเรื่องนี้โดยเร่งด่วนไม่ใช่บรรดาอดีตผู้นำเท่านั้นแม้แต่ดาราดังๆนักฟุตบอลอย่างเดวิดเบ็คแฮมผู้พี่โกเบิร์กดาราฮอลลีวูดแทบทุกคนเรียกว่าใครตกขบวนตัวนี้เสียชื่อเสียหายเลยคือต้องกดดัน G7 เพราะว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยเป็นประเทศที่มีเงินมากมายมหาศาลแต่ทำไมวัคซีนเนี่ยกักเอาไว้ในประเทศตัวเองซะเยอะเชียวในขณะที่ประเทศตัวเองเนี่ยนะฉีดไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะฉีดไม่ใช่แค่คนที่เป็นวัยรุ่นไปทำงานฉีดเด็กเรียบร้อยในขณะที่อีกหลายประเทศเลยโดยเฉพาะในแอฟริกายังไม่มีฉีดกลุ่มเสี่ยงเลยถูกต้องเลยเขาบอกว่าประเทศรวยๆตรงนี้ครับมีการสต็อกวัคซีนไว้มากกว่าจำนวนประชากรของตัวเอง 2-3 เท่าเพราะฉะนั้นนี่กลายเป็นแรงกดดันว่าในการประชุมครั้งนี้จะต้องมีเรียกว่าแสดงความมีเมตตากับเพื่อนมนุษย์บ้างครับเอาไว้งั้นเลยนะครับคือเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่ามันจะกระทบไปทั่วโลกเลยการฉีดวัคซีนในประเทศใดก็ตามแต่มันเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกนะครับประชากรโลกก็จะได้ปลอดภัยจากโควิดด้วยเนี่ยฮะพูดถึงวัคซีนแล้วเอ๊ะก็ไบเดนเองเขาก็เลยเตรียมเอาไว้ไงฮะตั้งแต่ก่อนจะเริ่มการประชุมก็มีข่าวแพร่ๆออกมาว่าโอ้โหจะใจปั้มเลยจะซื้อวัคซีนไฟเซอร์500ล้านโดสแจกให้กับทั่วโลก100ประเทศนี่ไงสหรัฐโชว์อย่างนี้ปั๊บประเทศอื่นทำไงดีฮะเยอะมากนะ500ล้านโดสแต่เขาบอกเป็น2ระยะนะคือภายในปีนี้แจกให้ประมาณสัก200ล้านโดสแล้วก็ครึ่งแรกของปีหน้าอีกประมาณ300ล้านโดสก็ถือว่าเป็นคุณอุปการนะฮะแต่ผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ผมว่าทั้ง G7ทั้งอเมริกาเองคงจะรู้ซึ้งถึงพิษภัยของโควิดนะครับผมไปดูข้อมูลตัวเลขเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนี่ยแต่ละประเทศมีคนเสียชีวิตด้วยโควิดโดยเฉลี่ย 120,000 คนโอ้โหหลักแสนอเมริกานี่ไป 600,000 เลยนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเรียกร้องจากทั่วโลกขนาดนี้จึงเป็นสิ่งที่อเมริกาและ G7 คงจะเข้าใจหัวอกกันดีก็เป็นความพยายามที่จะต้องหาทางแก้ไขนะการเยียวยาช่วยเหลือประเทศอื่นด้วยแต่ว่าจะเหมารวมทุกประเทศใน G7 ได้ไหมล่ะครับคุณชิปเพราะว่าเหมือนกับในจำนวนนี้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยฉีดวัคซีนยังไปไม่ถึงไหนเลยนะใช่เกาหลีใต้ที่ได้รับเชิญครั้งนี้ก็เหมือนกันนะมีปัญหาเรื่องการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสในการที่จะร้องขออินเดียนี่แน่นอนถึงไม่ต้องร้องขอคนเข้าใจอยู่แล้วแต่น่ายินดีนะครับที่ตัวเลขติดเชื้อโควิดในอินเดียเนี่ยลดลงนะเหลือสัก 6,000-7,000 ก็มีแล้วนะแล้วก็ในขณะที่อังกฤษเองเนี่ยล่าสุดที่เราคุยกันวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแค่6คน7คนเองโอ้ยหลักหน่วยแล้วใช่แม้แต่อิตาลีเองแค่หลัก10นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาบอกว่า G7 ตั้งเป้าไว้เลยนะฮะปีหน้าเนี่ยทุกคนในโลกเนี่ยควรจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงภายในสิ้นปีหน้าก็ถือว่าเป็นการวางเป้าหมายที่น่าจะไม่ไกลกันเอื้อมแต่ว่าประเด็นก็คือว่า
จะสามารถแจกจ่ายวัคซีนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นรายละเอียดมากใช่ฮะและจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอยากจะได้วัคซีนปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเขาอยากจะได้ตอนนี้นะคุณชิปอย่างที่พอ WHO เขาก็บอกว่าจำได้หรือเปล่าเนี่ยเคยประกาศอะไรเอาไว้ G7 น่ะบอกว่าจะซื้อวัคซีนแจกให้ประเทศอื่นผ่านโครงการโควัคซ์หรือยังไงก็ตามอย่างปกติในจริงๆมิถุนากรกฎาคมเนี้ย G7 ต้องให้200ล้านโดสนะแล้วตอนนี้ให้หรือเปล่าแล้วให้เท่าไหร่ครับเขาบอกว่าในบรรดาผู้นำอดีตผู้นำรัฐมนตรีต่างประเทศทั่วโลกร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีที่แล้วถือว่าเป็นความล้มเหลวนะของประเทศมหาอำนาจและหลายประเทศในการที่จะจัดการโควิดเพราะปัญหาเรื่องของวัคซีนนี่เองครับครับอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่ที่สุดแน่นอนครับว่า7ประเทศกลุ่ม G7 เนี่ยต้องคุยกันแต่ก็มีเรื่องอื่นด้วยนะครับคุณชิปครับอย่างเรื่องของภาษีเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะว่าก่อนที่จะมีการประชุมผู้นำเนี่ยบรรดารัฐมนตรีคลังของ G7ได้ข้อสรุปกันคร่าวๆนะครับคือเขาบอกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยมักจะใช้วิธีเลี่ยงภาษีหรือเสียภาษีให้น้อยที่สุดด้วยการไปตั้งสาขาในประเทศที่อัตราภาษีต่ำพอได้กำไรมาปั๊บก็ให้ถือฐานภาษีของประเทศนั้นในการที่จะเสียภาษีซึ่งอันนี้ความจริงแล้วไม่ใช่ผิดกฎหมายนะแล้วหลายประเทศก็นิยมทำแต่ว่าทางที่เจ็บบอกว่าอย่างนี้ไม่ยุติธรรม Facebook เอง Google Apple พวกนี้บริษัทใหญ่พวกนี้เขาบอกว่าใช้วิธีนี้กันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดกติกาสมัยเลยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จนะครับรายละเอียดก็คือว่ามีการกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยถ้ากำไรมากกว่า 10% เนี่ยจะต้องเสียภาษี 20% ของกำไรนะแต่ว่าอัตราโดยเฉลี่ยที่จะต้องจ่ายภาษีเนี่ยภาษีธุรกิจเนี่ยนะครับอยู่ที่ 15% ทั่วทั้งโลกเลย 15% ทั่วทั้งโลกห้ามต่ำกว่านี้ห้ามต่ำกว่านี้แต่สูงกว่านี้ได้ได้เพราะว่าบางประเทศอาจจะคิดด้วยการเขาเรียกว่าเชิญชวนนักลงทุนมาลงทุนด้วยการเสนอภาษีที่ต่ำเข้าไว้เพื่อนักลงทุนจะได้เข้ามาเอ๊ะแต่นี่ประเทศร่ำรวยประเทศใหญ่เขาก็พูดได้เขาไม่ได้เดือดร้อนแต่ประเทศเล็กๆน้อยๆนะคุณชิปหลายประเทศเขามีนโยบายในการดึงดูดเงินการลงทุนด้วยการกำหนดก็คือการเก็บภาษีต่ำๆเอ๊ะแล้วมันจะแฟร์หรือเปล่าหรือยังอังกฤษเองอะคุณชิปโอ้อังกฤษนี่สาหัสนะในด้านหนึ่งก็โอเคเห็นด้วยแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Google Amazon Facebook เนี่ยบอกว่าไม่มีปัญหาพร้อมที่จะจ่ายนะแต่ความจริงบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วนะมีประมาณสัก100บริษัทเท่านั้นน่ะที่จะได้รับผลกระทบจริงจากนโยบายภาษีของ G7 เนี่ยนะครับพูดถึงอังกฤษอย่างที่เราฟังอังกฤษต้องตี2หน้านะด้านหนึ่งก็คือต้องการที่จะทำตามมาตรฐานที่กำหนดร่วมกันแต่ต้องไม่ลืมว่าอังกฤษยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่ก็เป็นแดนฟอกเงินที่เขาว่ากันนะฮะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรที่เคแมนเป็นต้นเวอร์จินไอแลนด์เป็นต้นผมเคยไปเคแมนนะเคยไปทำเรื่องของการฟอกเงินเรื่องของการเก็บรักษาความลับของลูกค้าซึ่งอังกฤษต้องการใช้ตรงนี้เป็นจุดดึงดูดให้คนที่ไปลงทุนที่นั่นเดี๋ยวนะคุณชิปเกาะเคแมนอยู่ตรงไหนมันอยู่ระหว่างแถวคิวบาอยู่แถวอเมริกากลางนะอยู่แถวแคริบเบียนมาใช่ครับแคริบเบียนโอ้โหอยู่ไกลขนาดนั้นแต่เป็นดินแดนของอังกฤษใช่ครับเดินทาง4รอบจากกรุงเทพไปโซจากโซไปแอตแลนต้าแอตแลนต้าจอร์เจียนะครับแล้วก็คอยมาที่เคแมนได้ใช้เวลาเดินทางเกือบทั้งวันแต่ว่าไปที่นั่นแล้วมันจะมีความรู้สึกจริงๆว่าปลอดภัยครับเพราะว่าอังกฤษเองให้ความคุ้มครองการทำธุรกิจที่นั่นบางคนอาจจะมองว่าฟอกเงินจิปาถะก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นกุศโลบายของอังกฤษในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินไปลงทุนที่นั่นเนี่ยตกลงอย่างนี้ได้แต่ในทางปฏิบัติจะทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกเรื่องนึงเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องของภาวะโลกร้อนคืออังกฤษเหมือนอาจจะอยากโชว์พาวหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นเจ้าภาพเหมือนกันในการประชุมโลกร้อนCOP26ใช่ไหมฮะใช่ครับโลกร้อนเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่ G7 จะพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของคาร์บอนครับตอนนี้ก็มีความพยายามว่าจะมีการเร่งให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่จะปลดจากคาร์บอนมากขึ้นนะครับแต่ความจริงตรงนี้อังกฤษต้องถือว่าเจ็บเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าได้กันเงินส่วนนี้เป็นจำนวนมหาศาลในขณะที่ส่วนหนึ่งก็กันไว้สำหรับวัคซีนโควิดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการเจรจาต่อรองกันพอสมควรว่าเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเนี่ยจะทำได้เป้าหมายในการที่จะลดก๊าซคาร์บอนได้ในการลดก๊าซพาร์ทไซด์เนี่ยตามเป้าหมายได้หรือไม่คือต้องเป็นศูนย์ในซ้ำไปครับครับอันนี้3เรื่องหลักแล้วยังไม่พอแน่นอนฮะ G7 เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็น G8 มาก่อนนะฮะคือรัสเซียเข้ามาร่วมตั้งแต่ปี1998ปรากฏอยู่ไปได้สัก10กว่าปี2014จำได้ไม่เอ่ยเกิดอะไรขึ้นไครเมียไงฮะกรณีผนวกไครเมียมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเท่านั้นแหละรัสเซียโดนขับออกจาก G8 ก็เลยเหลือเป็น G7 กลายไปว่าตอนนี้ประเด็นที่ G7 คุยกันคือเอายังไงกับรัสเซียและจีนดี
ครับความจริงต้องไม่ลืมว่า G7 ตั้งมาตั้งแต่ปี1975นะครับในครั้งนั้นเกิดวิกฤตการเรียกว่าโอ้โหน้ำมันแพงมากนะเกิดจากวิกฤตน้ำมันนะครับG7 เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยประมาณสัก1973เนี่ยสงครามยมคิปูที่อิสราเอลเริ่มเกิดขึ้นไงทั้งฝ่ายอาหรับทั้งอเมริกาหนุนกันเต็มที่เลยทางฝั่งอาหรับก็เลยตัดการส่งน้ำมันไปให้ประเทศยุโรปราคาน้ำมันตอนนั้นโอ้ต้องเรียกว่ามหาศาลมากอันนี้เป็นจุดกำเนิดของ G7 นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็คือว่าเรื่องของพลังงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็กลายเป็นประเด็นหลักในการที่จะต้องมาคุยกันว่าเรื่องของลดก๊าซคาร์บอนเรื่องของความช่วยเหลือแม้แต่การค้าจะสังเกตว่าครั้งนี้ออสเตรเลียมาด้วยนะออสเตรเลียทำการบ้านมาเลยเพราะว่าหวังว่าวิธี G7 เนี่ยจะมีส่วนกดดันองค์การการค้าโลก WTO เนี่ยให้จัดการจีนหน่อยเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้ถูกจีนตัดโควต้านำเข้าบาเล่ก็นายกรัฐมนตรีก็ไปเรียกร้องให้ไปสืบหาต้นตอโควิดจีนก็เลยจัดการสินค้าพวกอาหารทะเลพวกไม้พวกถ่านหินไปจนถึงวายโดนหมดเลยครับก็เป็นเรื่องปัญหาเรื่องของการค้าระหว่างประเทศซึ่งเรื่องนี้อเมริกาเองก็ทำไว้ไม่ดีนะในยุคโดนัลด์ทรัมป์จำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคที่ไบเดนต้องไปแก้ตัวแก้ภาพลักษณ์ที่จะสร้างพันธมิตรและไบเดนพูดชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ขัดข้องหมองใจเลยนะที่จะคุยกับปูตินซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนซีของโดนัลด์ทรัมป์ไบเดนพูดก่อนที่จะเดินทางไปอังกฤษแล้วเพราะว่าอยากจะคุยนะอยากจะรู้ว่าปูตินต้องการอะไรอยากจะประสานความรักสามัคคีคุยกันรู้เรื่องเป็นการบ่งบอกโดยไหนนะมีนักวิเคราะห์บอกว่าสิ่งที่ไบเดนจะทำเนี่ยเหมือนต้องการจะยืนว่าสหรัฐกับ G7 ยุโรปนี่ปึกนะเพราะฉะนั้นจีนพอเผาไว้หน่อยไบเดนพูดบ่อยครั้งนะครับว่าบทบาทของจีนอิทธิพลของจีนเนี่ยมันมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเวที G7 ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งในการที่จะกำราบจีนไกลๆใช่ครับเหมือนกับเป็นการผนึกกำลังใช่ครับหลังจากที่ยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้พันธมิตรสหรัฐกับยุโรปเนี่ยดูเหมือนจะแตกกันไปนะที่ทรัมป์เองก็เคยวิจารณ์เอาไว้ว่าโอ้โห G7 ก็เหมือนกับเวทีอื่นอะ UNWHO ใช่ครับเก่าค่ำคือล้าหลังไปแล้วตอนนี้มายุคไบเดนเปลี่ยนอะอเมริกากลับมาละกลับมาผนึกกำลัง G7 ทำอะไรในการตอบโต้รัสเซียตอบโต้จีนเดี๋ยว G7 จะทำไปพร้อมๆกันแต่การประชุม G7 ครั้งนี้ถ้าดูเฉพาะตัวบุคคลนะคุณชิปคนที่เป็นผู้นำแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่ามีทั้งครั้งแรกมีทั้งครั้งสุดท้ายของใครหลายคนน่าจะเยอะครั้งแรกเนี่ยก็คือโจไบเดนแน่นอนนะมีใครอีกมีทางมาริโอดรากี้เมื่อก่อนเคยเป็นประธานธนาคารกลางยุโรปแต่ตอนนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีของอิตาลีมีใครอีกฮะโยชิฮิเดะซุงะนายกญี่ปุ่นนี่ก็ครั้งแรกอันนี้ฝั่งครั้งแรกนะฝั่งครั้งสุดท้ายนี่ก็หลายคนครับมีของใครฮะมีอังเกลาแมเคิลพี่ใหญ่ของ EU เนี่ยใครจะไปเชื่อนะฮะเดี๋ยวกันยายนนี้เยอรมนีจะมีเลือกตั้งแล้วแมเคิลประกาศเอาไว้ละว่าจะลงจากตำแหน่งนี่จะเป็นครั้งสุดท้าย G7 ของแมเคิลครับอีกคนนึงครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสคือตกไปนะปีจะโดนตกหน้าไปนะฮะปีหน้าฝรั่งเศสจะมีเลือกตั้งถ้าเกิดมาโครงกลับไปได้อันนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่ตีไปก่อนก็แล้วกันเมบีอาจจะครั้งสุดท้ายของมาโครงก็เป็นได้ฮะแต่ว่าที่สำคัญเราพูดถึงผู้นำนะครับพูดถึงประชาชนของหลายประเทศเหมือนกันว่าเห็นด้วยไหมกับการที่ G7 จะเป็นผู้บริจาควัคซีนรายใหญ่ให้กับโลกก็มีการทำสำรวจทั้งในอังกฤษทั้งในฝรั่งเศสทั้งในอเมริกานะมากกว่า 60% ขึ้นไปเห็นด้วยนะในการที่จะให้ G7 โดยเฉพาะผู้นำหลักๆเนี่ยได้เสียสละตัวเองได้ยอมอุทิศเรื่องของวัคซีนเนี่ยให้กับต่างประเทศบ้างครับครับแต่พูดถึง G7 นี่ปกติแล้วนะเวลามีการประชุมอะไรแบบเนี้ยจะต้องมีการประท้วงโดยเฉพาะที่อังกฤษต้องมีคนรอประท้วงแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยอังกฤษเขาก็อ้างโควิดเขาบอกเดี๋ยวจะมีตำรวจเนี่ยมาคุมความปลอดภัยประมาณอย่างน้อยๆนะ 6,500 นายและการประท้วงเขามีกำหนดจุดไว้4จุดด้วยกันกลายเป็นว่า1ในจุดที่ทางการอังกฤษเนี่ยบอกว่าให้มีการประท้วงนะห่างจากจุดที่จัดการประชุมที่คอนวอลเนี่ยห่างไปถึง160กิโลเมตรนะคุณชิปเขาจะประท้วงกันยังไง160กิโลเมตรความจริงคอนวอลเป็นเมืองท่องเที่ยวติดชายทะเลนะครับผมไปดูความคิดเห็นของชาวคอนวอลเนี่ยก็บอกว่าแทนที่จะเป็นโอกาสที่ดีในการท่องเที่ยวแต่มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยเนี่ยทำให้คนที่ทำธุรกิจทำไม่ได้นะถนนหนทางถูกปิดหมดเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นโอกาสในการที่จะมีคนเข้าไปท่องเที่ยวได้เผยแพร่ภาพลักษณ์เนี่ยปรากฏว่าโควิดนี่แหละทั้งโควิดทั้งมาตรการความปลอดภัยทำให้ชาวคอนวอยเสียโอกาสไปแต่แน่นอนว่าอย่างน้อยก็ยังมีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์ของการประชุม G7
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จับตานะฮะว่าแถลงการร่วมหรือว่าจอยคอมมูนิเก้เนี่ยของบรรดากลุ่มประเทศ G7 จะออกมาได้ข้อสรุปบรรลุข้อตกลงอะไรกันบ้างนะครับแล้วครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าขยับเข้ามาใกล้ประเทศไทยกันหน่อยกับวิกฤตเมียนมามาดูการว่าในมุมมองของนักธุรกิจคนไทยนี่แหละที่ทำธุรกิจในเมียนมามาหลายสิบปีเขาจะมองทางออกหรืออนาคตของวิกฤตเมียนมาตอนนี้ยังไงพักกันสักครู่ครับ